วัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับนี่คือรายการ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่กับผมอติชาติมงคลธิวัฒน์ครับครับผมโตศรีพิสารเสนะครับพบกันทุกวันเสาร์เวลา 13:05 ถึง 13:30 นะครับทาง 115 CU Radio ครับครับก็สามารถรับชมแล้วก็รับฟังย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง CU Radio และ MBA จุฬาอาลัมไนด้วยนะครับวันนี้ใครที่รับชมผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่วิทยุเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าแขกรับเชิญเราเนี่ยหลายท่านมากครับมากัน4ท่านด้วยกันทุกคนนี่ผ่านโครงการจำหนาวกันมาแล้วคืออะไรยังไงทำไมต้องเป็นจำหนาวด้วยครับพี่โตก็เป็นหลักสูตรของสมาคมนิสิตเก่า MBA จุฬานะครับเป็นหลักสูตรให้ผู้บริหารยุคใหม่ผู้ใหญ่นะได้มาเรียนรู้และเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ที่เป็นน้องๆเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับผมเอาคนที่เติบโตแล้วไปเรียนกับคนที่เป็นยุคใหม่รุ่นใหม่ใช่ครับแค่ฟังก็น่าสนใจแล้วครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันว่าแล้วในหลักสูตรเขาไปเรียนอะไรเขาเจออะไรกันบ้างครับเอาละครับเดี๋ยวพูดคุยกันก่อนกันแล้วกันนะครับพี่โตครับท่านผู้ชมทุกฝั่งว่าที่นั่งอยู่กับเราเนี่ยเป็นใครยังไงทําอะไรกันมาบ้างแล้วค่อยมาคุยว่าเอ๊ะคนระดับนี้เขายังต้องมานั่งเรียนกันอีกหรือเปล่านะครับขออนุญาตเชิญที่อาจารย์วรพัฒน์ก่อนเลยครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับอาจารย์ทําอะไรอยู่ฮะก็เป็นนักเขียนนักพูดที่ปรึกษาก็โม้ไปเรื่อยทําหลายอย่างหลายอาชีพทําหลายอย่างอันนี้อาจารย์วรพัฒน์ก่อนนะครับขออนุญาตใช้คำที่เรียกกันในหลักสูตรกันแล้วกันพี่ทรงครับพี่ทรงทำอะไรฮะครับผมก็ทำธุรกิจที่บ้านนะครับเป็นชุดกีฬาแกรนด์สปอร์ตครับแกรนด์สปอร์ตครับอาจารย์เอกครับผมเป็นครูอยู่ที่มศวมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โรดประสานมิตรเป็นอาจารย์อยู่มศวนะครับมาดำตวงอันนี้หนึ่งสาวหนึ่งเดียวของเราวันนี้เลยฮะค่ะก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะคะก็ยังทำสูตรอาหารแล้วก็เผยแพร่สูตรอาหารนะคะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เป็นแม่ค้าเป็นการขายออนไลน์ออนไลน์ขายอาหารออนไลน์จริงๆต้องบอกว่านี่ขอแบบสั้นๆเพราะจริงๆประวัติแต่ละท่านเนี่ยยาวคุยกันเป็น10นาทีก็ได้นะฮะพี่โตพี่โตด้วยทำอะไรฮะก็เป็นนักเรียนด้วยนะฮะรุ่นแรกก็ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการโครงการจำอยู่ครับอ๋อฮะมาคุยกันครับอาจารย์วรพัฒน์คือหลายคนก็บอกว่าอาจารย์วรพัฒน์เนี่ยเก่งแล้วสุดยอดเป็นกูรูตั้งหลายด้านยังต้องมาเรียนอะไรแบบนี้ด้วยเหรอฮะโอ้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วผมยังอยากให้คนมาเรียนจำหนาวเลยคือพูดแล้วก็อายเนาะแต่แก่รุ่นผมเนี่ยถ้าไม่เปลี่ยนแปลงสงสารเด็กๆเลยยังไงอาจารย์โลกมันเปลี่ยนไงแล้วคนแก่อย่างเราเนี่ยก็นึกว่าสิ่งที่เคยทำมาในอดีตมันประสบความสำเร็จจริงไม่ได้สำเร็จนะป่าไม้หายน้ำเสียเต็มประเทศเลยใช่ไหมฮะเด็กรุ่นใหม่เข้ามาเขาอยู่อย่างแร้นแค้นกับทรัพยากรธรรมชาติในขณะที่ดิจิตอลดิสรัปทีฟเขาเข้ามามากขึ้นโอ้ต่างชาติเขาระบบการศึกษาเขาพัฒนาขึ้นไปไกลผมว่าภายใน3-5 ปีนี้ถ้าผู้บริหารระดับสูงๆที่กุมอำนาจแล้วยังไม่รู้ตัวเองเนี่ยอันตรายมากต่อประเทศเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ระดับสูงควรจะต้องมาเรียนแล้วพอแก่แล้วเนี่ยมันก็เป็นผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา คือพอแก่แล้วก็ไม่ยอมเรียนหนังสือ จริงๆแล้วอายุมากเนี่ยควรจะไปฟังเด็กๆกันเพราะเผอิญพี่โตก็มาคุยกับผมนะ ผมก็ร้องว้าว คือสอนจำว้าวก่อนเสร็จแล้วผมว่าสอนเพราะว่าเรามาสอนเด็กทำไมปัญหามันอยู่ที่ CEO กับผู้ใหญ่ข้างบนต่างหากที่ไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองแล้วนึกว่าตัวเองเปลี่ยนอันนี้อันตรายไม่มีใครเป็นกระจกส่องเงาให้เราจะมีหลักสูตรอะไรถ้าคนแก่กลุ่มนี้ไม่รู้จักจำเดี๋ยวนี้ก็คือจำนาวก่อนที่ประเทศท่าจะพังในมือคนรุ่นเราที่อายุมากๆแล้วหลงตัวเองแบบนี้อันตรายก็ทีนี้พูดตรงๆนะคนที่เขาดีๆก็มีนะแต่ว่าเราก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยมันจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วก็เลยพี่โตมาชวนคุยก็เลยก็ดีเหมือนกันก็หาเอาเป็นว่าอายุสัก40-45ขึ้นไปเนี่ยแล้วให้คนสอนเนี่ยคือพี่โตใช้คำว่าฟลิปคลาสรูมฟลิปเลยสลับเลยให้เด็กอายุไม่เกิน30มาสอนบ้างก็เลยได้มาเรียนแล้วพี่ทรงล่ะครับพี่ทรงทำไมคือ transport ก็ใหญ่อยู่แล้วอ่ะมันมีองค์ความรู้อยู่แล้วทำไมต้องมาเรียนด้วยโอ้จริงๆไม่ใหญ่นะครับต้องบอกก็ได้รู้จักพี่โตนะครับก็เราเจอกันมานานแล้วรู้ว่าพี่โตเนี่ยเป็นผู้อำนวยการโครงการอยู่แล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับของจำว้าวนะครับแล้วก็อ๋อนี่มาคล้ายๆกันใช่ๆแล้วโดนพี่โตเรียกมาใช้งานก่อนแล้วเราก็เห็นเด็กๆที่อยู่ในคลาสเนี่ยเขาเก่งนะคือมันไม่เหมือนกับบางโครงการที่เราไปเรียนแล้วเอ๊ะเหมือนกับคนไปเอาเขาเรียกไปเทคอย่างเดียวแต่จริงจำว้าวไม่ใช่จำว้าวเขาแลกเปลี่ยนกันคือเด็กจำว้าวทุกคนผมสัมผัสได้ว่าเขาเก่งจริง
นะแล้วยิ่งพอฟังพี่โตบอกว่ามีจำนาวปุ๊บจะกลับกันกลับได้เอาเด็กที่เคยเรียนจำว้าวแล้วสำเร็จแล้วเนี่ยให้พวกเราที่เคยทำงานกันมามีประสบการณ์เนี่ยไปเรียนรู้จากน้องๆบ้างก็เลยกลายว่าเอ้ยอันนี้มันน่าเรียนจริงๆน่าสนใจจริงๆก็เลยตอบรับพี่โตนะครับก็เลยหลังจากที่เรียนปุ๊บก็รู้สึกว่าโอ้มันคุ้มค่ามากนะครับขอตัดไปที่พี่โตเลยคิดยังไงทำไมถึงต้องคิดว่าเอาผู้ใหญ่มาเรียนกับเด็กคือเขามีแต่เอาเด็กเอาผู้ใหญ่มาสอนเด็กก็มันถึงเป็นอย่างนี้ฮะถ้ามันไม่ได้กลับด้านเนี่ยคือมันต้องกลับคือจริงๆแล้วมันไม่สำคัญว่าผู้ใหญ่หรือเด็กความรู้นั้นมันมีอยู่ทั่วไปมันรู้ได้ว่าถ้าเราไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันอยู่กับตรงไหนแล้วก็ไปเรียนอยู่ตรงไหนเท่านั้นเองตอนนี้วันนี้โลกเป็นโลกของเด็กแล้วโลกของคนรุ่นใหม่แล้วเพราะว่ายุคเราเนี่ยก็มันเคยสำเร็จมาแล้วมันที่อาจารย์ประภาสบอกเราเคยสำเร็จมาแล้วเนี่ยความสำเร็จมันไม่ตอบว่าวันนี้จะสำเร็จเหมือนเดิมเพราะนั้นคนที่สำเร็จเนี่ยเขาสำเร็จยังไงเขามีแนวคิดยังไงเพราะนั้นเราจะต้องไปเรียนรู้จากเขาเขาก็ได้เรียนรู้จากเราด้วยไม่ได้ใช่ว่าเรียนรู้อย่างเดียวนะว่าเรียนรู้แลกเปลี่ยนแล้วกันครับแล้วมาดำตรงครับมาดำตรงรู้จักได้ไงคือมันดูแบบบิสเนสมันเป็นคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีเป็นนิสิตเก่า MBA มาดำตรงทำเป็นอาหารน่ะจริงๆแล้วเนี่ยแบบอาหารมันก็เข้าได้นะคะพูดถึงธุรกิจของอาหารตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องบอกว่าตอนแรกทำไมถึงคิดว่าจัมนาวเนี่ยมันน่าเรียนเพราะว่าได้ข้อมูลจากอาจารย์ดร.เอกภัทรธนกุลนะคะอาจารย์เอกก็เกี่ยวกับเรื่องของการตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคสมัยนี้ที่เราผ่านมาเราเห็นว่าหลายๆอย่างแม้กระทั่งธุรกิจของเรื่องของอาหารเนี่ยทั่วโลกอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตอนนี้กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักๆในเมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่รู้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเราปิดตาทำมาหากินเราก็คงไม่มีวันที่จะประสบความสำเร็จแล้วอย่างเช่นตอนที่ก่อนหน้านี้ที่ทำอยู่ก็คือในวงการของทีวีซึ่งมันมีการถูกการ disrupt เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้กับอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนี้และในอนาคตใกล้ๆเนี่ยก็ทำให้เราปรับตัวค่อนข้างยากเราก็อาจจะเป็นคนแก่แล้วก็ตายไปกับเวลาแค่นั้นค่ะขนาดที่มาดำตรงฝีมืออาหารก็มีชื่อเสียงคนไม่รู้จักมีฐานคนอยู่แล้วยังรู้สึกต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกเหรอโอ้โหโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะในแค่ช่วงประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตรงว่าตรงเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนขนาดที่แบบเราจะต้องจับเก้าอี้ตั้งมั่นตั้งสติว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วถ้าเรามัวแต่ว่าเราหาสิ่งที่ เรียนรู้ด้วยตัวเองอ่ะมันคงไม่ทันละในเวลานี้ถ้าเราได้มีโอกาสแล้วเราไปเรียนรู้กับเด็กๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ณเวลานี้มันเป็นโชคดีที่เขาสอนเราใช่ไหมค่ะก็ได้โอกาสตรงนี้แล้วตรงคิดว่าการที่เราได้เรียนจำเนี่ยตรงได้อะไรขึ้นมาเยอะมากๆโอ้เดี๋ยวต้องคุยว่าจะได้อะไรบ้างอาจารย์เอกนะครับชีวิตสอนแต่นิสิตนักศึกษามาตลอดวันนึงต้องมาโดนคนที่เป็นรุ่นหลังไปเรียนรู้กับเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วทำไมถึงคิดว่าน่าจะมาเรียนอาจารย์คือโครงการหลักสูตรนี่มีเสน่ห์มากนะตอนแรกผมก็ปิดใจเหมือนกันนะเพราะตอนที่คุณโตศิษย์เนี่ยมีตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงคือเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์ที่มศวก็มาชวนผมเองเป็นคนที่ทำท่าไม่ค่อยมีเวลาคือประชุมนู่นประชุมนี่เยอะแต่พอได้เข้ามาเรียนเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากขาดแต่จริงๆแล้วช่วงแรกก็ขาดบ่อยแต่มาช่วงหลังนี่ก็จะไม่ขาดแล้วก็เสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือว่าคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์อาจารย์ท่านจันทร์วรพัฒน์นี่ก็เป็นอาจารย์เหมือนผมเมื่อสมัยก่อนอาจารย์ท่านออกมาท่านก็ไฮโซเยอะขึ้นนะฮะผมคิดว่าปิดใจกันเยอะคือไม่ค่อยเรียนรู้ใหม่ๆพอเราได้มาเรียนรู้กับเด็กรุ่นใหม่แล้วเนี่ยอันนี้คือการเปิดใจแล้วแล้วก็เข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็ไอ้ความรู้ใหม่ๆเนี่ยมันจะเข้ามาพัฒนาการเราอีกอย่างนึงคือได้ความรู้จากเพื่อนร่วมชั้นด้วยก็มีความหลากหลายงั้นผมคิดว่ามันมีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นงั้นเสน่ห์ของหลักสูตรนี้เนี่ย1ได้กำลังใจแล้วก็ได้แนวคิดรุ่นใหม่อีกอย่างนึงคือผมคิดว่ามันเป็นอินสไปร์ตัวเราได้เปิดโลกกว้างขึ้นครับอย่างอาจารย์ประภัทรขอกลับมาที่อาจารย์ว่าคืออาจารย์ที่บอกหลายคนที่มองอาจารย์ประภัทรคือเก่งรู้ทำงาน NASA มาคือมันอันดับ1ของโลกแล้วอะมันยังมีอะไรต้องเรียนรู้อีกหรอแล้วพอเรามาเข้าคลาสแบบนี้อาจารย์ได้อะไรบ้างก็เห็นหลายมุมมองนะเห็นว่าเราจะเชื่อมจุดแข็งของคนรุ่นนี้กับจุดแข็งของคนรุ่นใหม่ได้ยังไงผมมาวิเคราะห์เพื่อที่จะทำให้ประเทศนี้มันเจริญไม่ได้ยังไงใช่ไหมคนรุ่นใหม่เองก็ต้องปรับตัวที่เราเห็นนะส่วนคนรุ่นเก่าก็พร้อมจะปรับตัวอยู่แล้วแหละเราอายุมากขนาดนี้เรารู้แล้วแต่เรายังไม่สนิทกับพวกเขาเท่าไหร่เราหาทางเจาะพวกเขาไม่ได้มันเริ่มเห็นแล้วว่าธุรกิจเนี่ยมันจะไปได้เนี่ยสองคนนี้ต้องคุยกันทั้งหมดสองเจน
ท้องเจนต้องคุยกันแล้วก็ประสานรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้ไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่ก็จะทิ้งธุรกิจที่พ่อแม่ทำไว้แล้วก็ไปเริ่มใหม่ส่วนธุรกิจพ่อแม่ที่ทำแทบตายสุดท้ายต่างชาติก็ฮุบไปอะไรเงี้ยคือมันถ้าไม่รีบทำตอนนี้นะฮะการประสานระหว่างคนรุ่นนี้กับคนรุ่นนี้ให้มารวมกันแล้วที่ผมคุยกับพี่โตทำจำทุกจำอะนะเราไม่เน้นเป็นพิธีกรหลายจำขออภัยนะฮะเราไม่ชี้ชิ่งละครับเราเปลี่ยนเป็นหลักของไดอะล็อกบ้างเป็นของโค้ชเป็นของฟาเป็นเมนทอริงบ้างมันหมดสมัยที่จะมาสั่งสอนอะไรกันแล้วฟอนพี่โตเลยใช้คำว่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใช่ไหมแลกเปลี่ยนหมดนะเราก็ไม่ได้เก่งกว่าเด็กเด็กก็ไม่ได้เก่งกว่าเราเอาเป็นว่าเราเอาจุดแข็งมาซินเนอร์จี้กันดีกว่าพลังมันสูงกว่าแล้วช่วยกันมองไปข้างหน้าคนแก่อย่างเราอาจจะไม่เก่งดิจิตอลไม่เก่งอะไรก็แล้วแต่เรามีคอนเน็กชันเรามีการตัดสินใจเรามีดิซิชันแต่จุดอ่อนเราก็มีคือความกลัวเด็กเขาก็มีความกล้าอย่างเงี้ยสองอันก็มารวมกันแล้วเราก็มีทุนให้ใช่ไหมเราสามารถติดต่อราชการได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเรามีความอะไรอ่ะรู้จักต่างชาติรู้จักมันประสานกันประสานแล้วอาจจะสู้ไม่ได้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันผสมกันอ่ะมันไม่ควรจะไปแบ่งแยกไว้นั่นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ไม่ใช่คืออาจารย์วรพัฒน์กำลังจะบอกว่าแค่มาเรียนรู้ว่าคนรุ่นเก่าเป็นยังไงจะได้คุยกันรู้เรื่องจะได้ประสานกันได้เนี่ยก็โอเคแล้วเหรออาจารย์ใช่เพราะผมสอนทั้งรุ่นใหม่แล้วก็สอนทั้งรุ่นเก่าผมก็ชอบแยกกันรุ่นเก่ารุ่นใหม่สุดท้ายมันไม่มีรุ่นอะไรทั้งสิ้นมันช่วยกันสร้างชาติดีกว่าครับอันนี้ที่อาจารย์มานะครับพี่ทรงล่ะเราเป็นนัมเบอร์ต้นๆขององค์กรอยู่แล้วพอมามีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาพูดแล้วธุรกิจบางอย่างเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ได้ไปเคยทำแบบว่าก่อนรู้สึกยังไงหรือได้อะไรบ้างจริงๆได้เยอะครับก็โดยเฉพาะอย่างองค์กรที่อยู่มาหลายสิบปีอย่างแกรนด์สปอร์ตเนี่ยอยู่มา58จะ60แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มมีพนักงานรุ่นใหม่ๆเข้ามาที่อายุ20ต้นๆในสมัยก่อนที่เราอาจจะถอยไปสัก20ปีเรายังไม่รู้สึกตรงนี้แต่พอเราเริ่มอยู่ในยุคนี้ปุ๊บเนี่ยเรามองย้อนมองกลับไปเนี่ยเด็กยุคใหม่เริ่มเข้ามาแล้วก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปหมดเลยไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เราได้มีโอกาสมาศึกษาพฤติกรรมเขาส่วนหนึ่งอย่างที่อาจารย์วรพัฒน์บอกกับอีกอันคือว่าเราจะทำไงที่จะส่งเสริมให้เขากล้าคิดกล้าทำมากกว่านี้เพราะจริงๆพลังเขาสูงกว่าพวกเรานะครับเขาอยากจะคิดอ่ะแต่ว่าถ้าเขาโดนผู้ใหญ่ที่บอกว่าอย่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะไม่คิดไม่นำเสนออะไรเลยซึ่งตรงนี้ผมว่ามันอันตรายมากสำหรับประเทศชาติอาจจะถึงโลกนี้ด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าจริงแล้วพวกเรามันคือชาติเดียวกันทั้งหมดมันคือชาตินี้มันไม่ใช่ชาติไหนนะครับคือถ้าไม่ทำชาตินี้ชาติหน้ามันรู้จะรอดเปล่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้เราทุกคนทุกเจนเนี่ยมันเริ่มชัดเลยครับว่ามี 4-5 เจนปนกันสมัยก่อนยังไม่ได้แบ่งขนาดนี้แต่ตอนนี้ถ้า 4-5 เจนเนี่ยรวมตัวกันได้ผมว่ามันจะช่วยกอบกู้โลกนี้ได้จริงๆนะผมมองแบบนี้คือเราไปไกลตัวที่ว่าจะอะไรในคราวนั้นเองใช่ครับอันนี้คือสีผมมองนะครับอาจารย์เอกเรื่องน้ำหัวเราะแต่ละคนไปกันแล้วอาจารย์เอกเป็นไงฮะคืออย่างนี้เสน่ห์หลายๆอย่างในหลายวิชานะมันได้มาประยุกต์ใช้เอาแค่ผมเนี่ยเป็นดีนที่เซลฟี่เก่งมากเรียนรู้จากนี้นะจ๊ะเมื่อก่อนสอนในคลาสสอนถ่ายรูปเวลาไปต่างประเทศต้องชลวิทย์เลยเซลฟี่เก่งมากแล้วก็เซลยื่นทอนิดนึงแสดงว่าเนี่ยได้เด็กรุ่นใหม่แล้วก็ผมก็เลยเชิญชวนว่าผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับกลางของมหาวิทยาลัยนะหรือในองค์กรราชการเอกชนเนี่ยผมว่าแนะนำมาเรียนมันจะได้เรียนรู้จากเด็กเด็กเนี่ยเขามีศักยภาพมุมมองหลากหลายนะแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันด้วยอย่างมาดามไฮโซมาดามตวงเนี่ยนะฮะก็เรื่องอาหารอย่างเนี้ยก็เรื่องร้องเพลงเนี่ยอาจารย์ปรมาจารย์ด้านกูรูด้านความรู้เราได้ด้วยได้เพื่อนด้วยเนี่ยสำคัญมากแต่ต้องเปิดใจครับผมว่าอยากให้ผู้บริหารระดับกลางเนี่ยเปิดใจเรียนรู้ครับมาดามตวงนะฮะเป็นยังไงบ้างคือเพราะมาเนี่ยอย่างที่บอกตอนแรกทุกคนโอ้มาดามตวงมาด้วยด้านอาหารเลยแต่ทุกคนมาในบางคนมาเป็นเจ้าของธุรกิจได้อะไรกลับไปบ้างในแง่ของการเรียนต้องบอกว่ามาเรียนตรงนี้นะได้เยอะมากเยอะมากในขณะที่เข้าไปเรียนเนี่ยโอเคอันที่หนึ่งก็คือเห็นไหมเพื่อนฝูงที่เราอยู่ในระดับที่เราคุยกันแล้วรู้สึกว่าเหมือนภาษาเดียวกันเรามองตาเราเข้าใจอายุประมาณนี้อยู่ในระดับการบริหารประมาณเท่านี้มันเหมือนสังคมใหม่ที่แบบทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะเดินเข้ามาแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในขณะที่พี่โตก็นำเสนอเด็กๆเข้ามาให้เราได้เห็นมุมมองว่าธุรกิจสมัยนี้เนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงได้บ้างพอที่เราเดินมาแล้วเราเจอเพื่อนที่เป็นระดับผู้บริหารอย่างเงี้ยสิ่งที่มันเกิดอะแน่นอนก็คือว่าเราก็คิดโปรเจกต์ใหม่ๆขึ้นได้อีกหลากหลายถ้าเรานั่งอยู่บ้านคนเดียวเราคงคิดไม่ออกว่าฉันจะเดินยังไงวะ
เอ้ยในขณะของตัวเองเนี่ยพูดเรื่องของตัวเองอะทีวีเนี่ยเอ้ยตอนนี้ทีวีเอาฉันทำทีวีมา 6-7 ปีแล้วฉันจะเดินตรงไหนต่อตอนนี้ละไม่แคร์แล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสมัยนี้เด็กเขาดูอะไรแล้วคนที่เขาดูเนี่ยคือใครเพราะฉะนั้นเนี่ยมันภาพมันชัดเจนถ้าเราไม่มั่นใจหรืออะไรไงที่ปรึกษาพร้อมทุกองค์ พร้อมทุกองค์ค่ะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือเสน่ห์มากๆของจัมนาวค่ะฮะคือได้มากกว่าได้ไหมถูกถูกพี่โตด้วยพี่โตก็เป็นคนเรียนด้วยฮะเออจัดเองเป็นคนจัดด้วยเรียนด้วยอ่ะจริงจริงจริงก็เห็นมาเรื่อยๆเพราะว่าวิทยากรที่เชิญมาเนี่ยก็จะเป็นเด็กจำ next บ้างจำ wow บ้างเราก็เห็นเราก็ได้พูดคุยเขาอยู่เรื่อยๆทีนี้เราก็เห็นว่าน่าจะเบรนน้องๆกับพี่ๆเข้าด้วยกันแล้วปรึกษาจำรัฐภาตอนแรกเนี่ยจำรัฐภาทำเลยพี่โตก็เลยมั่นใจว่าทำใช่ป่ะน่าจะทำได้ถามว่าได้อะไรก็จริงๆสิ่งที่เห็นก็ไม่ได้สิ่งที่อะไรที่มันผิดแปลกไปจากที่คิดเพราะเราอยู่แบบตอนนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่สิ่งที่ได้คือได้เห็นทุกคนเนี่ยมีความสุขกับเพื่อนๆเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการนะครับคุยกันเหมือนเด็กเพื่อนๆมัธยม ไม่เหมือนเพื่อนเรียนกันไม่กี่เดือนนี่เอง แล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ได้เห็นทุกท่านเนี่ยมีความสุขกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเหมือนว่าได้ปรับตัวได้เข้าใจแล้วว่าโลกมันจะปรับไปทิศทางไหนยังไงบ้างแล้วก็ได้มีน้องๆที่อยู่ในเครือข่ายที่สามารถจะพูดคุยได้ด้วย ก็มีความสุขแล้วฮะกับสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับที่ผมเข้าใจมันต้องมีบ้างแหละอาการ culture shockตกใจหรืออึ้งๆไปกับสิ่งเด็กรุ่นใหม่ทำเพราะเข้าใจว่าในโครงการบางวันต้องสั่งอาหารทานเองออนไลน์ delivery ต้องมีดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซึ่งบางท่านอาจจะบอกว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยยังงงๆกันอยู่เลยแต่ละท่านมีโดนมีอะไรที่มันอึ้งๆกันบ้างไหมอันเริ่มจากพี่โตมีอะไรบ้างไหมที่พอน้องๆมาสอนเขามาบอกปุ๊บคิดไม่ถึงเหมือนกันเพราะเห็นบางท่านบอกว่าอะไรนะส่งข้อมูลผ่านไลน์จะฝากไว้ในโน้ตอยู่ตรงไหนแต่รูปกันไม่เป็นอะไรเงี้ยมันต้องมาเรียนรู้ก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะปกติเราก็จะให้ลูกน้องทำหมดอ่ะก็ต้องทำเองเพราะไม่ทำเองก็ไม่มีข้าวกินมื้อนั้นอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นครับผ่านมาได้ไหมผ่านหน้าผ่านมาดามตัวมีไหมที่แบบเขาพูดแล้วแบบเฮ้ยไม่เคยคิดเลยนะมุมนี้จริงๆแล้วแบบว่าสิ่งที่อึ้งมากก็คือสิ่งที่จัดคลาสแล้วไปเจอแบบน้องๆหลายๆคนที่ทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จแบบมากๆแล้วก็บอกว่าเฮ้ยทำงี้ได้ด้วยเหรอแบบเซอร์ไพรส์มากแล้วก็พอเราเห็นวิชั่นของเขาอะเราค่อยเข้าใจในจากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้มาเกือบค่อนชีวิตเนาะว่าออกวิธีในการประสบความสำเร็จในการธุรกิจตั้งแต่สมัยพ่อมาเป็นยังไงแต่ตอนนี้เด็กซึ่งเป็นสตาร์ทอัพหรือเป็นอะไรเงี้ยเขาทำให้เราเห็นได้แบบเฮ้ยเงิน100ล้านนี่มันจับได้แค่ภายใน1ปีเลยเหรอกับการที่เราสมัยเราเนี่ยคงต้องเป็นเจเนอเรชั่นใช่ไหมคะจากรุ่นสู่รุ่นเนอะถึงจะเป็นแบบร้อยล้านหรือว่าเอาเรียกว่าฟลุกก็โอเคในรุ่นของเราเนี่ยแต่มันก็ต้องใช้เวลาเป็น 20-30 ปีอะกว่าจะได้ร้อยล้านอะมันไม่ใช่ว่ามีอะไรที่มันจะโดนขนาดนี้แต่น้องๆอะเขาทำได้อะอันนี้คือเซอร์ไพรส์มากๆเพราะมันไม่คุ้นชินกับสิ่งที่เราเคยรับรู้มาถูกไหมฮะใช่อาจารย์เอกฮะมีบ้างไหมหรือว่าจริงๆอยู่กับเด็กแล้วไม่ค่อยอึ้งเท่าไหร่เวลามาเจอแบบนี้อึ้งตรงที่ว่ามีสัก 2-3 คลาสที่เด็กเขาทำธุรกิจเพื่อสังคมซึ่งมันตรงใจกับที่ทางมสวทำอยู่คือเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแล้วหลายๆคนที่เขาให้มุมมองเรามาเราดูตาเขาเนี่ยแววตาเนี่ยคือทำเพื่อสังคมอย่างแท้จริงนะ อย่างเช่นบางคลาสนี่ก็ทำการท่องเที่ยวใช่ไหมฮะ ชุมชนการท่องเที่ยวเนี่ยบางคลาสก็ลงไปชุมชนแล้วที่ลงไปดูนะผมมองว่าอันนี้เป็นความหวังของเราซึ่งอายุมากแล้วนะฮะ รุ่นเดียวกับอาจารย์วรพัฒน์แล้วเนี่ยนะเราก็ฝากความหวังกับเด็กไว้เนี่ยยังสี่สิบต้นๆอยู่เลยแหละฮะแต่ละท่านแซวเล่นนะครับท่านผู้ชมมาดามดวงใกล้กันงั้นผมมองว่าอันนี้เป็นฝากความหวังแล้วรู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจมากว่าการดึงเด็กเข้ามานอกจากเก่งแล้วเนี่ยเขายังอินคายต่อสังคมด้วยเป็นอะไรที่ผมประทับใจมากคือเรียกว่าไม่ได้แค่ว่าจะทำเงินอย่างเดียวหรือดูแค่บัตรทำลายอย่างเดียวตอนแรกก็นึกว่าพูดแบบให้ดูดีแต่ไม่ใช่พอเข้าไปถามตอนหลังเนี่ยโอ้โหเขาอินสปายมากแล้วส่งข้อมูลมาให้อาจารย์ถ้าอยากได้อย่างนี้หนูเชิญไปวิทยากรได้หนูไม่คิดค่าตัวนะอ๋ออย่างนี้เลยฮะคือแปลว่าเหมือนพอเขาบรรยายแล้วก็มีการถามกลับมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ไปถามนอกรอบนะฮะแล้วก็เขาบอกอาจารย์หนูอยากไปสอนหนูอยากจะช่วยเหลือให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้แนวคิดฮะพี่สองเหรอฮะมีไหมผมได้หรือจริงๆวัยรุ่นอยู่แล้วไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่คือมันก็ใกล้ๆอ่ะนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราได้มากๆคือว่าความกล้าของน้องเขาผมได้พลังตรงนั้นมาค่อนข้างเยอะ
หลายอย่างที่บางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่กล้าไปนำเสนอกับผู้ใหญ่หรือกับระดับที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราเห็นเด็กๆเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากนี่หว่าเขาก็มีวัตถุประสงค์ชัดเจนมีอะไรชัดเจนแล้วเขาก็กล้านำเสนอมันก็เลยทำให้เราได้กลับไปคิดที่ตัวเองว่าถ้าเราชัดเจนในสิ่งที่เราอยากจะทำเนี่ยก็กล้านำเสนอไปกล้าพูดไปผมว่าตรงนี้ผมว่าดีนะครับเป็นแรงบันดาลใจที่ดีมากๆเป็นคนที่มาสอนสร้างแรงบันดาลใจที่อายุน้อยกว่าเราด้วยใช่เพราะว่าเขาอาจจะไม่มีประวัติเก่าๆที่ให้พะวงแต่เราดันไปพะวงกับเรื่องเก่าๆแล้วมีประสบการณ์ที่มันมาติดอยู่กับเราประสบการณ์เยอะดีแต่ว่าเอามาเกี่ยวติดตอนนี้ไม่ดีมันทำให้มันหนักเกินไปหนักหัวไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะปลดตรงนี้ออกไปอาจารย์วรพัฒน์เจอคนมาเยอะมากหลากหลายวัยตั้งแต่เด็กที่ไปทำโครงการจนคนอายุเยอะเลยมาเจอแบบนี้มีอึ้งๆมีตกใจบ้างไหมแล้วปกติผมก็พัฒนาผู้เด็กๆพวกนี้อยู่แล้วแล้วที่พูดมาก็ใช่หมดเลยแต่ในส่วนตัวผมเนี่ยผมแฮปปี้กับคนเรียนมากกว่ากับคนที่เป็นคือเราต้องไปเจอเด็กประมาณ15ครั้งอ่ะ5ครั้งแรกเนี่ยผู้ใหญ่มีฟอร์มก่อนเริ่มแบบเอ้ยเด็กพวกนี้เด็กพวกนี้ไม่ได้เรื่องรุ่นชั้นเจ๊งแบบประมาณวันซื้อแบบผมนั่งดูอ้าวแล้วนั่งคุยกันนะโอ้โหฉันก็มองกับพี่โตว่าเอาไงวะไปต่อเลยอีกพอผ่านไป10ครั้งนะเด็กสมัยนี้มันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นไมค์เซฟประมาณ10ครั้งแต่พอครบ15ครั้งเป็นเด็กไปแล้วตอนนี้แยกอายุไม่ออกเลยเราเบรกไปแล้วมีข้อกำหนดว่าอะไรนะเรา20เท่ากันตอนเรียนเรา20เท่ากันที่ว้าวมากเลยผมลืมอายุผมไปแล้วอ่ะแล้วมันมีคนร่วมอุดมการณ์กับเราเต็มเลยนั่งกันอยู่แถวเนี้ยมันเหมือนได้เพื่อนที่เข้าใจกันนะครับแล้วผมว่าการที่จะแผ่นดินนี้จะไปได้เนี่ยหัวเดียวเนี่ยคิดไม่ได้มันต้องมาเบรนสตอร์มกันเยอะๆอย่างนี้เบรนสตอร์มกันทั้งแนวอายุขนาดนี้แล้วก็แนวดิ่งกับเด็กข้างล่างมันเชื่อมกันหมดฮะจำเน็กคือเด็กจบใหม่จำวาวคือเด็กกำลังเติบโตจำนาวคือโตแล้วอยากเป็นเด็กเห็นไหมช่วยเด็ก คือมันต้องประสานเป็นโหเป็นมิติที่สวยงามมากเลยก็เลยไปสอนที่ไหนก็แล้วแต่ไปบรรยายที่ไหนผมจะบอกผู้หันระดับสูงทั้งหมดเลยว่าช่วยขนคนไปเรียนจำนาวได้ไหมก่อนที่บริษัทของคุณจะมีปัญหาอาจารย์ในฐานะอาจารย์วรพัฒน์เป็นประธานรุ่นด้วยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดฝากอีกนิดนึงได้ไหมอาจารย์ถ้าเกิดว่าบางคนฟังอยู่ที่บริษัทอาจารย์ไม่ได้ไปบรรยายควรจะเข้ามาไหมหรือยังไงคือต้องไปฮะเพราะว่าผู้ใหญ่พวกนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งของบริษัทเนี่ยไปสั่งไอ้พวกรองไม่ได้หรอกพวกนี้นะไม้แก่ดัดยากในหลักของการสอนคนแก่พวกนี้มันต้องไม่ให้รู้ตัวว่าโดนสอนก็ใช้มือที่สามอย่างพี่โตโอเคไหมแล้วระบบที่นี่ดีฮะรุ่นพี่รุ่นหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวลงตามไปเบลนกับรุ่น2ในรุ่น2จะง่ายขึ้นแล้วเข้าไปเบลนแล้วเรามีระบบไดอะล็อกหลังคลาสคือพอจบคลาสเสร็จปั๊บเรานั่งคุยกันมีไดอะล็อกมีการคุยกันซึ่งที่อื่นไม่ค่อยมีนะก็ค่อยมีที่เนี้ยแล้วก็นั่งเล่นๆกันแลกเปลี่ยนกันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะครับแต่ก็นี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าได้มาสิ่งที่ได้เจอกันนะครับในจำนาวนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงครับครับหลายท่านฟังแล้วนะครับอาจจะรู้สึกว่าอยากมาเจอบรรยากาศแบบนี้บ้างแต่พี่ตัวบอกว่าต้องมี DNA แบบจำด้วยครับก็ DNA จำก็ต้องเปิดใจนะเปิดใจยิ่งเป็นผู้ใหญ่ต้องเปิดใจมากๆนะครับแล้วก็การที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยมันก็ทำให้เราได้เข้าใจปัจจุบันมากขึ้นไม่เกิดคำว่า now คือปัจจุบันต้องเข้าใจปัจจุบันมากขึ้นแล้วก็ตัวหลักสูตรของจำนาว2เองเนี่ยเตรียมไว้ครบหมดแล้วนะครับทั้งวิทยากรสถานที่ครบเรียบร้อยหมดแล้วก็สนุกมากขึ้นกว่ารุ่นหนึ่งด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาคุยกันแล้วกันว่าทำไมทำยังไงครับถึงได้มารวมกันเป็นจำนาวได้แล้วคนแบบไหนที่จะมาสนุกกับเราได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับ Insight Now โดยสมาคมนิสิตเก่า MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสนับสนุนโดยธนาคารออมสินครับเราทุกคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับผู้สนับสนุนหลักธนาคารออมสินทิพยประกันภัยธนาคารไทยพาณิชย์ Softcry International Indorama Ventures ทิพยประกันชีวิตและ KPMG ครับ